จะเลิกเรียกผมว่าน้าสักทีก็เราเป็นญาติกันน้าทอยเป็นน้องของแม่ผมไม่เรียกน้าจะเรียกอะไรวะส่วนน้าทอยเองก็เถอะเลิกเรียกผมว่าพี่ได้แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วนี่อยู่ย้ายมาที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาน้าเนี่ยเธอเขียนแบบนี้ได้ยังไงตั้งแต่เธอเขียนไปไม่มีลูกค้าเข้าร้านฉันเลยผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับเจ๊คือไม่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนี้ครับผมแค่ลงไอจีเล็กๆนะครับแล้วถ้ากูตกงานลูกเมียกูจะทำยังไงผมขอโทษครับขอโทษทุกคนนะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงครับงั้นเธอก็ไปเขียนมาใหม่ผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอครับเจ๊ก็ของไม่อร่อยใช่บอกว่าอร่อยได้ยังไงครับนี่เธอจะไม่แก้ใช่ไหมฮะเฮ้ย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 เฮ พลอยชอบแบบไหนอะจ๊ะคือผมว่าในห้องอากาศมันเย็นๆนะครับเราลงไปหากาแฟข้างล่างกินดีกว่าไหมครับไปครับไปครับพี่แก้วครับเฮ้ยก่อนเฮ้ยนะครับพี่ผมไม่ทำอะไรเลยครับมึงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะโอ้โหสวยผมว่านะต้องไปรดน้ำมนต์9วัดแล้วล่ะเดี๋ยวผมพาไปเองแต่ถ้าพูดกันจริงๆนะ9วัดก็เอาไม่อยู่ผมว่าน้าคิดถูกแล้วล่ะที่กลับมาอยู่ที่นี่ยังไงมันก็บ้านเราแล้วบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะพาสุขวิลล่าไงพี่ที่ไหนไม่เคยได้ยินเอ้าก็แถวบ้านเก่าเราไงตึก4ชั้นแต่อยู่แค่3คนนะทั้งตึกอยู่กันแค่3คนอื้อแพงมั้ยเดือนละ 3,000 เฮ้ยไม่มันถูกยังอ่ะมีผีเปล่าเออว่ะ